สวัสดีครับก็พบกับรายการ Research ชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันที่9เดือน9ครับสำหรับในเช้าวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันที่ตัวเลขค่อนข้างดีด้วยครับแต่ว่าในส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับอย่างที่เห็นไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงยังรุนแรงต่อเนื่องจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่พยายามทรงตัวไปแล้วในช่วง2วันก่อนหน้าแต่เมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยปรับตัวลงถึง 31.82 จุดมาอยู่ที่ 1455.38 ครับหลักๆเลยคงมองว่าน่าจะมาจากความกังวลเรื่องภายในเป็นหลักเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดเอเชียจริงๆช่วงเช้าอย่างที่เราคุยไปแล้วเปิดมาเนี่ยเป็นลบก็จริงแต่ว่าเป็นลบในกรอบจำกัดในขณะที่ตั้งแต่ช่วงสายจนถึงปิดทำการเนี่ยตลาดเอเชียหลายแห่งเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถปิดด้านบวกได้ครับในขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้อ่อนแอกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคเยอะเหมือนกันนะก็ปรับตัวลงไปถึง 2% เศษๆครับนอกเหนือจากเรื่องความกังวลต่างๆแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่20-21ก็อีกประมาณสักสัปดาห์เศษๆครับตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าที่ผ่านมานักทุนยังคาดหวังว่าการประชุมเฟดรอบนี้อาจจะยังไม่มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแต่ว่าถือว่าความชัดเจนก็ยังไม่ได้มีเกิดขึ้นแล้วก็โอกาสของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงการประชุมรอบนี้เนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันของตลาดเหมือนกันครับในขณะเดียวกันเนี่ยแรงซื้อของนักทุนต่างประเทศในช่วงหลังนะครับก็ซื้อแรงๆติดต่อกันมา2เดือนติดๆกันครับ2-3 เดือนแล้วแต่ว่ามาเดือนนี้เนี่ยจะเห็นว่าแรงซื้อของนักทุนต่างประเทศถึงแม้ว่าจะยังมีเข้ามาอยู่แต่ว่าก็เริ่มผ่อนแผ่วเบาลงไปบ้างนะครับก็ตกอยู่ในวันหลักไม่ถึง 1,000 ล้านดีนะครับงั้นตรงนี้ก็ถือว่าแรงซื้อที่เห็นมาก่อนหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างบางตาลงไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่คนคาดหวังเรื่องของการประชุม ECB ผลออกมาก็ไม่ได้มีมาตรการเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับตัว QE ที่ใช้อยู่ครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าปัจจัยต่างๆยังค่อนข้างไม่ได้สนับสนุนในโทนบวกมากนักในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราที่ปรับตัวลงแรงในช่วงนี้แล้วก็เป็นการปรับตัวลงแรงจากแรงขายในหุ้นกลุ่มหลักกลุ่มใหญ่ด้วยครับงั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการปรับตัวลงต่อครับดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์เองถึงแม้ว่าเรายังเชื่อว่าในช่วงท้ายปีที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยตลาดยังมีโอกาสของการที่จะกลับขึ้นไปที่ระดับดัชนีตามพื้นฐานที่ทาง Financial Sellers เราประเมินไว้ที่1650ได้แต่ว่าช่วงสั้นๆตรงนี้เนื่องจากว่าแรงขายในหุ้นตัวใหญ่ยังเยอะนะครับในขณะที่ปัจจัยบวกเข้ามาหนุนก็ยังไม่มีเพิ่มงั้นสำหรับส่วนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเรายังแนะนำให้ถือต่อเนื่องก็ยังเน้นในเรื่องของการถือลงทุนในระยะกลางยาวอยู่เพียงแต่ว่าจังหวะซื้อใหม่อาจจะชะลอการซื้อไว้บ้างก็ได้นะครับแล้วก็รอดูความชัดเจน กับเรื่องของการประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์เสร็จๆข้างหน้ารอใกล้ๆหรือว่ารอผลประชุมไปเลยแล้วค่อยมาดูจังหวะในเรื่องของการเลือกหุ้นซื้อกันอีกครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าของที่ซื้อไปแล้วยังแนะนำให้ถือต่อเนื่องดีกว่านะครับมองว่าจังหวะตลาดเองเนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้ายังมีโอกาสของการที่จะขึ้นไปที่ระดับดัชนีตามพื้นฐานที่เราประเมินได้นะส่วนในด้านของมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับในด้านของมุมมองตลาดทางเทคนิคเนี่ยแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดจะปรับตัวลงอีกไม่ได้เป็นการแกว่งทรงตัวตามที่เราคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานยังลงแรงต่อครับแต่ว่าการปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับจริงๆเราคุยเรื่อง1460บวกลบกันมานานแล้วเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยตลาดไม่ปรับพักตัวให้นะครับดังนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงไม่ได้นำมาพูดถึงบ่อยๆนะครับแต่ว่าเคยพูดไปแล้วเหมือนกันว่าระดับดัชนีบริเวณนี้เนี่ยยังไม่ได้ปิดโอกาสของการที่จะลงมาทดสอบนะครับงั้นการปรับตัวลงมาของตลาดเมื่อวานนะครับถือว่าไม่ได้ทำให้ในด้านของรูปแบบกราฟระยะกลางเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเสียไปนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยปรับตัวลงเมื่อต้นสัปดาห์เสีย 30-40 จุดมาท้ายๆสัปดาห์ยังลงอีก 30-40 จุดอย่างนี้เนี่ยทำให้ตลาดกลายเป็นตลาดขาลงไปหรือเปล่านะครับงั้นตรงนี้ในด้านของตัวรูปแบบกราฟทางเทคนิคเองเนี่ยเรายังมองว่าเป็นการพักตัวเพื่อสร้างฐานสำหรับการขึ้นรอบใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นการลงมาแค่ลงมาในระดับที่เคยมองว่าเป็นระดับที่ถ้าตลาดเลวร้ายหน่อยนะครับงั้นตรงนี้ก็ลงมาที่บริเวณนี้แล้วเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นฐานของการที่จะขึ้นไปได้นะครับงั้นจากเดิมเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ตลาดยังไม่ได้ลงมาถึงบริเวณนี้เนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วว่า
ดาวไซด์เนี่ยมันยังพอมีรูมอยู่นะครับดังนั้นจังหวะของการเข้าซื้อเนี่ยก็เลือกซื้อช่วงตลาดอ่อนตัวดีกว่าที่จะซื้อในช่วงจังหวะบวกก็คือไม่แนะนำให้ไล่ซื้อในช่วงบวกแต่พอมาลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยในแง่ของตัวกราฟดัชนีเองกลายเป็นว่าดาวไซด์มันจะเริ่มแคบมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็โอกาสของการที่จะใกล้เวลาในการที่จะพลิกกลับขึ้นไปของตลาดแล้วก็เป้าหมายเนี่ยยังคงเดิมก็คือ1600ถึง1650ในช่วงท้ายปีเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่ครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าแนะนำจากในรูปของการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีเองเนี่ยมาถึงตรงนี้ตลาดลบก็น่าซื้อนะตลาดบวกก็ยังน่าซื้ออยู่ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าลงมาค่อนข้างลึกมากทำให้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยลงมาในระดับราคาที่น่าสนใจมากครับงั้นงี้ในส่วนของทางเทคนิคเองเลยยังแนะนำว่าน่าสนใจในการที่จะยังซื้อสะสมอยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลในการที่จะยอมถือเพื่อรอรอบใหญ่ครับในขณะเดียวกันนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันว่าตลาดลง 30-40 จุดก็จริงแต่เราไม่คิดว่าจะเกิดการดีดกลับเร็วนะเพราะว่าเป็นการปรับตัวลงมาแรงเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวแล้วเวลาดีดกลับน่าจะยังมีแรงขายช่วงบวกกดดันแต่ในทางกลับกันพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยตลาดยังปรับตัวลงอีก30จุดเมื่อวานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าโอกาสของการที่ตลาดจะมี V shape หรือว่าดีดกลับในลักษณะขึ้นเร็วเนี่ยเริ่มมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับงั้นตรงนี้เลยแนะนำว่าถ้าจะเทรดดิ้งจริงๆยิ่งไม่น่าสนใจในการที่จะขายทำกำไรเร็วเท่าไหร่นะครับยังแนะนำว่าซื้อแล้วเน้นถือรอบใหญ่เนี่ยรอ 1,600-1,650 จุดอยู่ส่วนรอบสั้นนะครับเราอาจจะหวังผลเรื่องของการดีดกลับเร็วได้ก็คือในลักษณะของการดีดกลับในลักษณะ V shape ได้นะครับแล้วก็การ V shape กลับขึ้นไปเนี่ยสัปดาห์นี้ลงแรงนะสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์กว่าๆข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ากลับขึ้นแรงเนี่ยโอกาสขึ้นไปอย่างน้อยๆกลับไปแถวๆ1510เข้าใกล้1520น่าจะเป็นไปได้นะงั้นก็ยังแนะนำว่าตลาดลงซื้อได้นะครับแล้วก็ซื้อแล้วเน้นถือดีกว่าถ้าเล่นสั้นอย่าไปเล่นสั้นมากนะให้แนะนำให้เล่นสั้นในลักษณะของการรอรีบาวกรอบกว้างก็คือขึ้นแรงๆหน่อยถึงจะมองจังหวะทำกำไรน่าจะดีกว่านะครับนั้นสรุปแล้วโดยรวมเนี่ยน้ำหนักตลาดในด้านทางเทคนิคถือว่าออกไปในโทนบวกซะมากกว่านะถึงแม้ว่าเราจะเห็นตลาดปรับตัวลงมาค่อนข้างรุนแรงในช่วงนี้นะส่วนหุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้มาดูกันในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกก็คือตัวจุฬารัตน์นะครับปรับตัวลงมาจาก3.20 3.30ไหลลงมาเรื่อยเปื่อยตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่แค่2.20 บาทกว่าตังค์นะครับมองว่าการลงมาค่อนข้างลึกแบบนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำจุดต่ำใหม่ในรอบนี้นะครับเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในส่วนของอินดิเคเตอร์ระยะกลางนะเพราะว่าทั้ง RSI ทั้ง MACD เนี่ยถือว่าชะลอการลงก็คือลงช้าลงครับแม้ว่าจะยังเลี่ยๆกับจุดต่ำเดิมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการทำจุดต่ำใหม่ในขณะที่ราคาเนี่ยเกิดจุดต่ำใหม่ไปแล้วดังนั้นเรามองว่าโอกาสของการที่จะรีบาวกลับแล้วพอลงมาแรงๆแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยปรับตัวลงเร็วเหมือนกันเนี่ยโอกาส V shape ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าเบื้องต้นแนวต้านแรกที่ลุ้นทำกำไรได้ก็จะอยู่ในกรอบ2.40ถึง2.50นะครับสำหรับตัวCHG หรือว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือตัว BLA ซึ่งเป็นหุ้นทางพื้นฐานที่เราแนะนำอยู่แล้วด้วยนะครับในขณะที่ในช่วงสัปดาห์เศษๆที่ผ่านมาเนี่ยราคาพักตัวลงมาพอควรซึ่งเรามองว่าเป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย BLA ขึ้นมาค่อนข้างเร็วในรอบที่ผ่านมานะครับจาก36บาทขึ้นมาเกือบจะเป็นม้วนเดียวเนี่ยขึ้นมาถึง10กว่าบาทงั้นตรงนี้พับตัวลงมาพอควรแล้วนะมีโอกาสที่จะลุ้นทรงตัวบริเวณนี้ได้นะครับแถวๆ40บาทต้นๆแล้วก็ลุ้นจังหวะดีดขึ้นนะครับแนวต้านก็อยู่ในกรอบ44ถึง46ในช่วงสั้นนะครับงั้นมองว่าอย่างน้อยระยะสั้นเนี่ยมีลุ้นจังหวะรีบาวกลับขึ้นไปในกรอบ44 46ได้ก็แนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้ด้วยสำหรับในช่วงนี้นะส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะครับเรามีแนะนำยืมช็อตตัวอนันดาไปนะครับราคาปรับตัวลงมาให้แล้วก็ทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรได้เลยสำหรับคนที่ยืมช็อตตามที่แนะนำครับส่วนถ้าจะซื้อเพื่อลุ้นเทรดดิ้งในจังหวะรีบาวอันนี้อาจจะต้องรอปรับตัวลงอีกสักหน่อยนะก็คงไปรอดูแนวแรงซื้อในแนวในกรอบแนวรับ 4.5 บวกลบหรือว่าลงไปใกล้ๆ 4.4 ดีกว่านะครับส่วนคนที่ยืมช็อตตามที่แนะนำอันนี้แนะนำให้ทยอยซื้อคืนทำกำไรได้เลยสำหรับอนันดา
ส่วนภาวะตลาดเอเชียเช้านี้เปิดมานะครับส่วนใหญ่ก็ยังเคลื่อนไหวในด้านลบอยู่นะครับแต่ว่ากรอบการลบดูแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ถือว่ารุนแรงมากนักนะครับจะมีที่ลงแรงหน่อยก็จะเป็นทางเกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะที่ปรับตัวลงแรงหน่อยแต่ว่าในส่วนของเอเชียอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่พอรับได้นะในขณะที่เมื่อวานนี้อย่างที่เมื่อกี้คุยไปแล้วนะของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับลงนะส่วนของเราเนี่ยลงไปถึง 2% กว่าดังนั้นการที่เช้าวันนี้ตลาดเอเชียปรับลดลงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียหรือแรงกดดันกับตลาดหุ้นไทยก็ได้นะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยลงไปล่วงหน้าซะแล้วนะครับงั้นตรงนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าโอกาสของการที่ตลาดจะพลิกกลับขึ้นไปในช่วงถัดไปแล้วก็อาจจะเร็วขึ้นเพราะว่าลงมาเร็วมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปได้นะงั้นตรงนี้โดยรวมแล้วยังให้น้ำหนักตลาดในเชิงบวกอยู่นะครับก่อนจะส่งต่อให้กับทางชมพู่นะครับก็เรื่องของแคชบาลานซ์จากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้เนี่ยในด้านเกณฑ์เทรดดิ้งอเลิร์ทหรือว่าเกณฑ์รายวันไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับงั้นยังเป็นรายชื่อหุ้นที่ติดแคชบาลานซ์ก็เดิมๆในหน้า3 Daily Focus ส่วนรายสัปดาห์ใช้ข้อมูลถึงเมื่อวานนี้สิ้นสุดนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อในเย็นวันนี้เริ่มติดในวันจันทร์ที่จะถึงแล้วก็ติดไป6สัปดาห์ก็ตามที่เมลแจ้งไปนะครับจะมีตัวใดอีกนะครับแล้วก็ตัวโรงพยาบาลราชธานีครับในขณะที่คอมเซเว่นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ในขายที่จะติดได้มาตลอดแต่เมื่อวานนี้อย่างที่เราคุยไปแล้วก่อนหน้าราคากลับย้อนลงมาแล้วปิดไปแถวๆ10 บาท 10 บาท 10 ตังค์ซึ่งเป็นระดับราคาที่ PE ต่ำกว่า40เท่าดังนั้นคอมเซเว่นเนี่ยเราคาดว่าน่าจะไม่ติดแคชบาลานในสัปดาห์นี้ครับก็คงมีแค่ใดอีกแล้วก็ตัวโรงพยาบาลราชธานีเท่านั้นเองส่วนตัวนิวส์นะครับเมื่อวานนี้เทรดแล้ว6ล้านกว่าก็จริงแต่ยังไม่ถึง 6.85 ล้านบาทดังนั้นทำให้มูลค่าการซื้อขายโดยรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์การติดแคชบาลานซ์รายสัปดาห์นะครับดังนั้นนิวส์ก็คงไม่ติดแคชบาลานซ์เช่นกันนะครับก็จะมีแค่ใดอีกแล้วก็ราชธานีโรงพยาบาลราชธานีเท่านั้นเองนะครับในส่วนประเด็นอื่นเดี๋ยวทางชมพู่นะครับจะมาคุยในรายละเอียดต่อนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักวิเคราะห์ท่านต่างๆด้วยรอสักครู่ครับ